เอมี่กลิ่นประทุมตอบชัดน้องตำบลที่ทำเกือบล้มงานแต่งคือใครใช่ที่ทุกคนเดาหรือไม่กลายเป็นกระแสฮือฮาหลังจากที่นางเอกสาวเอมี่กลิ่นประทุมได้ควงสามีซีซิวัตมาพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวโดยช่วงหนึ่งเจ้าตัวได้เล่าว่าเกือบจะล้มงานแต่งเพราะน้องตำบลมาแล้วที่ทำเอาหลายคนโยงไปถึงสาวตอคนในวงการบันเทิงแต่ล่าสุดเอมี่ได้มาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ออแกนิกสำหรับลูกน้อยเอจิอากิที่เอ็มควอเทียก็ได้ตอบชัดถึงเรื่องนี้ว่าค่อนข้างเป็นไวรัลมากเรื่องที่บอกเกือบจะไม่ได้แต่งงานมันเป็นเรื่องที่คุณซีเป็นคนเริ่มพูดนะคะมันไม่ได้เป็นขนาดมือที่สามหรอกกลุ่มเพื่อนเขาไปเที่ยวหาดใหญ่ด้วยกันก็คงจะมีงุ้งงิ้งเวลาไปเที่ยวธรรมดาแต่ว่าไม่ได้มีเป็นตัวเป็นตนหรือจับได้คาหนังคาเขาแต่เป็นสิ่งที่เพื่อนเขาคุยกันแซวเล่นกันไปมาแล้วทำให้เราคิดมากแต่ณตอนนั้นที่เรากำลังจะแต่งงานก็รู้สึกไม่พอใจแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่เกิดมาประมาณ10ปีแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เราพูดถึงแล้วไม่ได้รู้สึกในด้านลบแล้วเราโอเคชีวิตเราตอนนี้ก็โอเคเราก็สามารถที่จะพูดได้แซวได้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรมีอักษรย่อว่าตอคนก็ขุดกันใหญ่วันนี้ต้องขอโทษด้วยไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงใครต่อสาวในที่นี้คือคนนอกวงการอยู่ที่ใต้ไม่เกี่ยวกับคนในวงการที่พูดถึงนะคะตอนที่พูดอ่ะไม่ได้คิดที่จะพาดพิงเลยจริงๆพอคนพูดก็ฉันไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้หรือเปล่าก็เลยอยากจะบอกตรงนี้นะคะว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรเป็นอะไรที่เกิดขึ้นนานแล้วแต่ว่าตัวอักษรมันเหมือนกันขอโทษด้วยนะคะณโมเมนต์นั้นคิดจะยกเลิกงานแต่งเลยเหรอมันเป็นความรู้สึกของผู้หญิงมันก็โมโหอ่ะเราผ่านเรื่องราวกันมาเยอะก็รู้สึกถ้าไม่พร้อมก็ไม่อยากแต่งแต่ก็แต่งอ่ะแหละหัวเราะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้จะไม่เจ้าชู้จริงๆเราก็ไม่มีวันมั่นใจ 100% หรอกว่าต่างฝ่ายต่างจะไม่เจ้าชู้หรืออะไรแต่มันอยู่ที่เวลาที่เราอยู่ด้วยกันความเชื่อใจกันหรือว่าวิธีการปฏิบัติตัวต่อกันถ้าเรายังรักกันยังดูแลซึ่งกันและกันและมีความจริงใจให้กันมันก็ยังโอเคอยู่หลังแต่งงานมามีแอบนอกลู่นอกทางบ้างไหมเท่าที่รู้ไม่มีนะก็ไม่มีคือพอเราโตขึ้นด้วยก็รู้สึกว่าการอยู่ด้วยกันเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันบางทีเราไปก้าวไก่บางอย่างที่อาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้แล้วการที่เราไปรู้อะไรมาแล้วทำให้เราไม่สบายใจก็ไม่รู้ดีกว่าอะไรที่ไม่ล้ำเส้นจนเกินไปเราใช้ชีวิตด้วยกันนะตอนนี้ก็คือโอเคแล้วสามีแฉว่าติดเหล้าเสียภาพนางเอกหมดก็ใช่สิก็เรียกมาอบรมอยู่ไม่ได้เรียกว่าติดเรียกว่าเรามีการสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็สุดกับเพื่อนซึ่งนี่ก็ไม่ได้เป็นคนปิดบังอะไรอยู่แล้วแต่เราก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานวันไหนที่ทำงานก็ไม่ได้เละเทะหรืออะไรแต่บางทีเขาเล่าอ่ะแล้วเล่าแต่จุดนั้นไปไหนทุกคนก็ถามดื่มไหมๆก็ไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียบร้อยเราก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรพอเราทำรายการของตัวเองก็ค่อนข้างจะเรียวมากคนก็จะเห็นภาพว่าเราจริงๆเป็นยังไงบอกสามีบ้างไหมว่างดแฉบ้างก็ได้ก็บอกว่าบางทีก็ไม่ต้องพูดทุกเรื่องการทำ YouTube ก็ไม่ต้องเรียวทุกสิ่งแต่ที่พูดก็เป็นอะไรที่เราโอเคแล้วไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องปิดบังเท่าไหร่คือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทำ YouTube กังวลเพราะคนทำเยอะมากแล้วรู้สึกว่าใครจะอยากมารู้เรื่องเราหรือติดตามเราก็ลองทำดูแต่พอทำไปแล้วรู้สึกว่าคนชอบไปไหนคนทักมันค่อนข้างจะแตกต่างจากละครเพราะไปไหนคนจะรักในคาแรคเตอร์ที่เราเล่นแต่พอเราทำรายการเรียว
แบบนี้ไปไหนคนก็จะรักในตัวตนของเราก็รู้สึกดีใจอยากคนดูแล้วคลายเครียดค่ะ โปรจีนนำเดี่ยวเจาะขึ้นมือหนึ่งโลกโปรเมหวดโฮอินวันคว้ารางวัลรถ BMW New Series 7โปรจีนปัทยาทิติกุลโปรกอล์ฟสาวมือสองของโลกมีลุ้นทั้งแชมป์ทั้งขึ้นมือหนึ่งโลกหลังจบรอบ3สกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ BMW Lady Championship ที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่22ตุลาคมกลับขึ้นไปนำเดี่ยวโดยทำ6เบอร์ดี้1โบกี้เก็บเพิ่มอีก5อันเดอร์พาสกอร์รวมเป็น15อันเดอร์พา201โดยมีแอนเดรียลีโปรสาวชาวอเมริกันผู้นำในรอบ3และลิเดียโคอดีตมือ1โลกชาวนิวซีแลนด์ตามมาในอันดับ2ร่วมสกอร์14อันเดอร์พา202เท่ากันห่าง1สโตรกทั้งนี้หากโปรจีนคว้าแชมป์รายการนี้ได้จะขึ้นเป็นมือ1ของโลกคนใหม่ทันทีหรือถ้าไม่ได้แชมป์ก็ยังมีโอกาสขึ้นอยู่กับผลงานของโคจินยองมือ1โลกชาวเกาหลีใต้และมินจีลีมือ3โลกชาวออสเตรเลียซึ่งกรณีของโคจินยองนั้นถอนตัวจากการแข่งขันไปแล้วหลังเล่นจบ2รอบรั้งอันดับสุดท้ายเพราะเพิ่งกลับมาลงเล่นหลังพักนานเกือบ2เดือนเพราะปัญหาเจ็บข้อมือซ้ายส่วนมินจีลีทำสกอร์อีเวนต์พา216ในอันดับ51ร่วมทำให้โปรจีนมีโอกาสสูงด้านโปรเมเอริยาจุธานุการอดีตมือหนึ่งโลกมาแรงในรอบ3หวดโฮอินวันที่หลุม17พา3รับรางวัลรถยนต์ BMW New Series 7ไปครองขณะที่ตลอดวันเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาสกอร์รวมเป็น10อันเดอร์พา206ในอันดับ8ส่วนผลงานของสาวไทยคนอื่นๆอันดับ15ร่วมโปรจัสมินธิดาภาสุวรรณปุระและโปรแจนวิชานีมีชัย7อันเดอร์พา209อันดับ32ร่วมโปรเมียวปาจรีอนันต์ฤกาล3อันเดอร์พา213อันดับ42ร่วมโปรโมมุริยาจุธานุการ1อันเดอร์พา215อันดับ58ร่วมโปรหวนพรอนงเพชรล้ำ2โอเวอร์พา218อันดับ75โปรเหมียวประพังกรทวัฒนกิจ11โอเวอร์พา227โตโน่ผ่านทดสอบอุโมงค์น้ำกู้ภัยเตือนโขงปีนี้แรงสุดเอกสารรัฐว่อนถามใช้งบหนึ่งคนไว้หลายคนได้ลั่นรัฐมนตรีเห็นยังต้องสะอึกเมื่อเจอ33รายการที่สุดอลังการโตโน่ผ่านการทดสอบอุโมงค์น้ำบริจาคทะลุ5ล้านกู้ภัยเตือนโขงปีนี้แรงสุดเอกสารรัฐว่อนถามปมใช้งบหนึ่งคนไหว้หลายคนได้อีกไม่กี่วันจะถึงกำหนดแล้วล่าสุดวันที่17ตุลาคม65โตโน่ภาคินโพสต์อัปเดตความคืบหน้าการเตรียมว่ายน้ำข้ามโขงไปกลับระหว่าง2ประเทศระยะทางกว่า15กิโลเมตรเพื่อช่วยจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของทั้งสองฝั่งภายใต้ชื่อ One Man and the River ในวันที่22ตุลาคมนี้แล้วโดยเจ้าตัวเผยว่าฝึกในอุโมงค์น้ำผ่านไปแล้วนะครับกับการว่ายต้านกับกระแสน้ำเราทำได้สูงสุดที่ 1.30 เมตรต่อวินาทีทำได้ดีกว่าครั้ง One Man and the Sea นะครับตอนนั้นทำได้ที่1.10 เมตรต่อวินาทีแม่น้ำโขงครั้งนี้ตั้งใจว่าจะใช้ท่ากบให้มากขึ้นเพื่อการมองเห็นสถานการณ์ต่างๆในน้ำได้ชัดเจนขึ้นเหลือเวลาอีก5วันกับยอดบริจาคที่ทะลุไป5ล้านกว่าบาทแล้วจากวันนี้ไป
ผมไม่อยากจะรับรู้ยอดแล้วจนกว่าจะถึงวันไหว้ถึงฝั่งไทยไม่ต้องส่งมาบอกผมนะครับผมจะโฟกัสที่การซ้อมและการไหว้จริงแล้วมันตื่นเต้นมากขึ้นทุกวันเลยครับเรียนตามตรงในวันที่22ตุลาคมทุกคนสามารถติดตามการไหว้ครั้งนี้ได้ทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปทางเพจ FB เอกรักครู ID FB 131ช่องทางรับบริจาคที่ทุกคนช่วยกันได้บัญชีธนาคารกรุงศรีสาขาถนนเพชรบุรีใหม่034004773 2ชื่อบัญชีมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยเพื่อโครงการเทใจหรือ https://thaejai.com/ts/d/onimanyongteriver/ เก็บรักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งคนไหว้หลายคนให้ Onimanyongteriver นครพนมท่าแขกเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำจังหวัดนครพนมเตือนโตโน่ภาคินอย่าประมาทเพราะกระแสน้ำช่วงนี้รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีด้านนายประวินวราธนกิจนายกสมาคมกู้ภัยสว่างนาวาธาตุพนมในฐานะทีมกู้ภัยทางน้ำเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการกู้ภัยทางน้ำในแม่น้ำโขงรวมถึงการเดินหรือกู้ภัยทางน้ำและเคยฝึกหลักสูตรประดาน้ำกู้ภัยได้กล่าวแสดงความเป็นห่วงว่าช่วงนี้กระแสน้ำในแม่น้ำโขงรุนแรงและลึกมากเนื่องจากหลายจังหวัดที่เกิดน้ำท่วมมีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงที่เกิดจากพายุยังมีน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนในจีนประกอบกับกระแสลมที่รุนแรงอาจเป็นอุปสรรคในการว่ายน้ำของดาราหนุ่มทั้งนี้ในโลกโซเชียลมีการเผยแพร่ข้อมูลเอกสารหน่วยงานของภาครัฐในการเตรียมการจัดงาน One Man and the River 1คนไหว้หลายคนได้ที่มีเรื่องงบประมาณเข้าไปเกี่ยวข้องและถูกตั้งคำถามทำไมถึงมีการใช้งบประมาณขนาดนี้โดยรักแคปชั่นตั้งคำถามว่ารัฐมนตรีเห็นยังต้องสะอึกเมื่อเจอ33รายการที่สุดอลังการงานสร้างมาคนเดียวหรือยกกองร้อยทั้งรถเรือแพทย์พยาบาลทหารตำรวจผู้ภัยและอื่นๆอาหารที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกสารพัดที่สำคัญออร์แกนไนซ์ต้องตอบคำถามที่สังคมคลางแคลงใจว่าใครเป็นคนจ่ายค่าจ้างพวกคุณรวมทั้งกลุ่มไลฟ์สดที่ยกขบวนกันมาด้วยเป็นเงินของใครนักบุญทุนชาวบ้านI'm not the only one.